ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุออนไลน์เพื่อความมั่นคงของประชาชนช่วงต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการเถียงแทนจ้าสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับรายการเถียงแทนเจ้านะครับเทปนี้เนี่ยเป็นเทปพิเศษนะครับเนื่องในวันพระราชสมภพของคุณป้าสมจิตวันที่12สิงหาคมนะฮะวันนี้เนี่ยเราก็มาสัมภาษณ์นอกสถานที่ครับตอนนี้เราอยู่ที่โรงพยาบาลศิริราชชั้นที่16สวัสดีครับคุณป้าครับสวัสดีจ้าดีเจจุนโฮป้าการเป็นยังไงบ้างครับก็ก่อนอื่นนะป้าก็ต้องขอขอบใจประสบนิกรทั้งหลายที่ยังมีความจงรักภักดีกับป้าอย่างสุดซึ้งวันนี้วันที่11ก็จะเป็นวันหยุดเพื่อให้ทุกคนได้มีโอกาสเตรียมเนื้อเตรียมตัวเตรียมใจตั้งสติเพื่ออุทิศส่วนกุศลไม่ใช่นะเพื่อถวายพระพรให้กับป้า อันนี้ป้ามีความซาบซึ้งมากป้าเกิดปี2475ครับเป็นปีที่คณะราษฎรล้มล้างการปกครองครับนะปีนี้ป้าอายุไม่มากเท่าไหร่82ปีก็มีการฉลองใหญ่ครับทำไมเราต้องฉลองทุกปีด้วยฮะปกติแล้วเนี่ยเขาจะฉลองเฉพาะพระมหากษัตริย์เท่านั้นนะทุกราชการไม่มีการฉลองเมียกษัตริย์ในเอซีนี่ไม่มีพระราชินีไม่มีการฉลองนะวันโกงวันเกิดก็วันเกิดกษัตริย์เท่านั้นครับไม่มีวันเกิดราชินีนะวันหยุดเนี่ยแต่พอดีป้าเนี่ยเป็นราชินีนาคครับฟังดีๆนาคนะถือถุงไม่ใช่นาคเลยไม่ใช่แม่นาคที่สุรชัยแท้ตาเขาพูดถึงนะราชินีนาคครับนาคแปลว่าอะไรเธอรู้ไหมแต่ว่าอะไรไม่ทราบเธอก็ไม่รู้อีกแล้วคนรุ่นใหม่ฉันรำคาญจริงๆเลยนาฏมาถาแปลว่าที่พึ่งครับมันหมายถึงว่าฉันเนี่ยเคยเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์นะอ๋อครับตอนที่ลุงสมชายแกบวชนะครับแกบวชแก้บนเนี่ย15วันตอนนั้น2499ประมาณนั่นแหละครับแกบวชแกก็เลยตั้งให้ฉันเนี่ยเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ก็ยกตำแหน่งฉันจากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับผมเป็นราชินีนาคนาคอ๋อเธอต้องเรียกให้ถูกๆนะนออาถอไม่ใช่นออากอนะอันนั้นมันเป็นเมียของไอ้มากไอ้นาคพระขนงคนละเจ้ากันนะเธอต้องสะกดให้ดีๆอันนั้นทางคุณสุรชัยเขาก็พูดถึงไม่น่าฆ่าพระอาทิตย์นะฮะนอทอาทอถุงนะครับหน้าตัวที่พึ่งครับก็คือฉันเนี่ยได้เป็นผู้สำเร็จราชการครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฉันก็เลยก็ตัดทุกปีแหละเดี๋ยวนี้ลุงแกฉลาดขยันครับจัดแม่งไม่ใช่นะจัดมันทุกปีเลยนะกี่ปีกี่ปีก็จัดปกติเขาจะจัดเป็นรอบเรียกว่านักศาสตร์ครับสัตว์นี่ไม่ใช่แปลว่าพืชนะสัตว์โสรีไอโสฤษีนะสัตว์เนี่ยแปลว่า12ราศีครบ12ปีก็จะจัดกันทีนึงอย่างเช่นอายุ60 72 84ของฉันเนี่ย82ก็จัด83ก็จัด84ก็จัดจัดใหญ่ทุกปีเพราะว่าตอนนี้เนี่ยไอ้บารมีของเราเนี่ยมันเสื่อมลงพูดง่ายๆนะเราต้องพยุงไว้ต้องพยุงไว้เหมือนตะเกียงนะมันใกล้ดับครับต้องเติมน้ำมันเอ๊ะแล้วมันดูว่าเป็นการฟุ่มเฟือยเกินไปหรือเปล่าจัดทีนึงก็จับใจโตมโหฬารแล้วอย่างนี้มันพอเพียงหรือเปล่าเธอต้องรู้นะฉันไม่ได้จัดเองรัฐบาลเขาจัดให้สมัยนั้นนายวินจัดให้ใช่ไหมแล้วจัดให้เนี่ยทุกอย่างก็ใช้ของไทยเป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมไทยครับโดยเฉพาะอุตสาหกรรมการโฆษณาอุตสาหกรรมประชาสัมพันธ์ PR เนี่ยจัดยุ่งอีเวนต์เนี่ยคนไทยทั้งนั้นครับดังนั้นการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเทิดพระเกียรติอาเสียวาสเนี่ยนะครับอาเสียวาสตัวอะไรเธอรู้ไหมเธอก็ไม่รู้ละอาเสียวาสอาศีละเนี่ยศีละแปลว่าหัวแปลว่ากบาลครับอาศีละวาสก็คือว่าการทำความพระราชการก
ุมหัวอาศิรวาทแปลง่ายๆว่าการสะดุดนี้เทพพระเกียรติครับเนี่ยอาศิรวาทมันจะไปเสียหายอะไรล่ะก็ใช้ของไทยทั้งนั้นเลยแต่มันก็ภาษีประชาชนนะฮะก็ประชาชนมีใครเขาคัดค้านบ้างล่ะหรือว่าเธอคัดค้านก็ไม่คัดค้านจากราชวัลลุกคัดค้านหรือเปล่าไม่คัดค้านไปถือป้ายดิบอกว่าคัดค้านการจัดงานวันแม่แต่ที่เขาไม่คัดค้านมันเพราะมี112อยู่มันจะมีไม่มีถึงไม่มีเธอก็ไม่กล้าคัดค้านจริงไหมเธออย่ามาอ้าง112ค่ะเธอที่ชอบให้ราย112อย่างนี้เลยนะค่ะเธอเข้าใจ112ไหมค่ะ112เป็นกฎหมายป้องกันพวกเธอนะป้องกันยังไงมีคนเข้ากระทืบถ้ามี112เธอมาด่าฉันเนี่ยประชาชนจงรักภักดีเขากระทืบพวกเธอตายเลยนะเขาอาจจะมองมี112นี่มันให้ตำรวจไปจับเขาอาจจะมองว่าจะได้ไม่โดนกระทืบไงล่ะค่ะเขาอาจจะมองว่ามันเป็นการฟุ่มเฟือยอะไรอย่างนี้ผมก็พูดแค่นั้นมันจะฟุ่มเฟือยยังไงมันทำให้คนมีงานทำอ่ะฮะคนที่เขาทำผู้ทำแล้วเขาได้มีงานทำจัดอีเวนต์จัดบทเขียนป้ายโฆษณาใช่ไหมเขามีงานทำฮะเออไม่รู้มันเป็นเรื่องดีส่งเสริมอุตสาหกรรมการโฆษณาเขียนป้ายฮะไอ้ร้านที่มันทำไปแถววัดบวรมันก็ได้มาขายธงชาติใช่ไหมฮะทำธงขายฮะดีมากแล้วดูเป็นระเบียบแต่ว่ามันก็ไม่ได้กับส่วนรวมนะฮะก็เอางบประมาณไปทำถนนไม่ดีกว่าเลยจะไปทำทำไมถนนทำถนนรถมันก็มีกันเยอะขึ้นใช้น้ำมันถนนไม่ต้องมีในเมื่อไม่มีถนนแล้วมันรถไม่ต้องวิ่งประหยัดน้ำมันเธอไม่เข้าใจไงจะไปทำทำไมถนนน่ะทำให้ปัดเปลืองอีกรถนี่ก็มีควันพิษอีกทำให้ลูกร้อนอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้การทำเฉลิมพระเกียรติมันเป็นเรื่องศักดิ์ศรีของประเทศชาติอันเนี้ยคนเราในหน้าตาสำคัญนะครับเขาเรียกว่าหิวไม่ว่าขอให้ได้หน้าไว้ก่อนเอางั้นเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญครับทีนี้เมื่อกี้นี้ผมก็ขึ้นมาจากข้างล่างนะครับผ่านมาก็เห็นมีรูปคุณป้าเนี่ยตั้งไว้อยู่แล้วให้ประชาชนมากราบไหว้ผมสังเกตดูก็ไม่ค่อยจะเห็นมีคนมาสักเท่าไหร่ก็มีคนมาน้อยกว่าเดิมเธอนี่ความรู้น้อยมากเลยนะฉันสงสารจริงๆนะเธอรู้เนอะมันน้อยมาแต่ไหนแต่ไรแล้วมันน้อยมาตั้งแต่ชนเดิมไม่ใช่มาน้อยตัวนี้มันน้อยมานานแล้วครับใครมันจะไม่ได้ทุกวันใช่ไหมมาแล้วมันไม่ได้อะไรอ่ะนะไม่ได้ออกทีวีก็เราทำเฉพาะตัวออกทีวีไงล่ะเธอรู้ไหมว่าอสมมันมีกี่หมื่นคนอาสาสมัครสาธารณสุขเนี่ยอบต.มีกี่แห่งอบจ.ผู้ใหญ่บ้านมีกี่คนฮะแล้วไงพวกข้าราชการสโมสรต่างๆชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านมีได้กี่หมื่นกี่แสนคนฮะปีนึงมีกี่วัน365วัน365วันใช่ไหมวันนึงมาแค่5คณะฮะเอาให้มา10คณะเลยฮะมันกี่คณะโอ้3,600คณะใช่ไหมฮะแล้วคณะนึงเอาแค่มาปีเอาว่าปีนึงมา2ครั้งแล้วกันก็ลดไปได้ครึ่งนึงแล้วก็เหลือประมาณเท่าไหร่เองฮะ 1,000 กว่าคณะแล้วอสม.มีเป็นหมื่นๆฮะหมู่บ้านนี่ตั้ง 50,000 หมู่บ้านฮะมาหมู่บ้านนะมาหมู่บ้านปีนึงหมู่บ้านนึงมาครั้งนึงก็คือเกณฑ์มาถวายพระพรแล้วก็มาถ่ายรูปแค่5นาทีออกข่าว2ทุ่มมาแล้วใครจะไปนั่งดูว่ามันมีกี่คนมากี่วันมาทุกวันแล้วตัวที่ไม่ถ่ายมาหรือไม่มาก็ทางมันนี่คุณมันดูข่าวมันก็ดูเท่านั้นเองใช่ไหมมันก็คิดว่ามาทุกวันมากันได้มากันดีมากันหูเห็นมาไม่ซ้ำหน้ากันเลยมาทุกวันใช่ไหมแล้วมันจะไปกลัวแล้วว่าคนมากคนน้อยคนจะมากคนจะน้อยไม่สำคัญสำคัญที่ว่าภาพออกมาแล้วมันเป็นยังไงภาพออกมาแล้วมีคนมากราบมาไหว้เอานู่นมาให้เอานี่มาให้ใช่ไหมประสบนี่ตัวแสดงความจงรักภักดีนี่พอแล้วแต่มันมาแค่วันหนึ่งมาสัก3-5 กลุ่มกลุ่มถึง8-10 คนก็จบแล้วไม่สงสารประชาชนเหรอที่ต้องไปเกณฑ์ประชาชนมาเพื่อที่จะมาถวายพระพรตัวเองจะไปสงสารทำไมเธอนี่ไม่เข้าใจนโยบายจริงฉันอธิบายปากเปียกปากแค่ประชาชนต่างจังหวัดมันจะได้มาที่กรุงเทพไงนะมันจะได้อ้างมาถวายพระพรไม่งั้นมันมาไม่ได้ข้าราชการก็เบิกที่เลี้ยงมาถวายพระพรใช่ไหมค่ะนั่งรถมาฟรีกินฟรีอะไรฟรีแล้วทุกอย่างนี่นะก็ได้เที่ยวด้วยมีอาหารเลี้ยงด้วยนะการจะบริพันธ์มีหาเลี้ยงหมดเลยใครมาใครไปเลี้ยงฟรีหมดเลยนะแล้วก็มีของก็ไปแจกกันมีแต่คนเอาของมาให้นะแล้วก็มีตู้รับบริจาคด้วยนะครับก็แบ่งๆกันไปมันก็เป็นเรื่องดีว่าทุกฝ่ายก็
ลงท้ายด้วยดีมีแต่คนได้มีแต่คนได้ไม่มีคนเสียอะไรเลยคุณป้าก็ได้หน้าข้าราชการก็ได้เที่ยวถูกไหมฮะเขาก็ได้ถวายความจงรักภักดีเป็นบุญเป็นกุศลไงเขาเรียกว่าโดยเสพไพร่กุศลครับตรงนี้มันเป็นวิธีการที่ว่าพึ่งกันไปพึ่งกันมาระหว่างพระราชากับราษฎรเขาเรียกว่าราชประชาสมาสัยราชคือพระเจ้าอยู่หัวประชาคือประชาชนสมาสัยคืออัธยาศัยร่วมกันพึ่งพาอาศัยกันมันเป็นเรื่องดีเป็นเอกลักษณ์ของชาติเธออย่าไปมองว่าเป็นการขอทานที่อะไรมันไม่ใช่นะมันเป็นการอาศัยซึ่งกันและกันเห็นมาน้อยลงทุกปีทุกปีปีนี้น้อยลงกว่าเดิมนะฮะเราน้อยลงอีกคุณป้ากังวลไหมจะไปกังวลทำไมล่ะในเมื่อภาพมันออกมาเยอะค่ะท่านถามจะได้มีใครตั้งข้อสังเกตว่ามาน้อยลงเธอดูข่าวช่อง3สุรยุสุทัตตินดามาเคยพูดว่ามาน้อยลงไหมก็ไม่เคยมันข่าวที่แรกก็คือว่าข่าววันนี้มีคนไปเท่าไหร่ใช่ไหมครับมันต้องเสนอข่าวนี้เป็นไฟบังคับเลยค่ะใครไม่อ่านข่าวติดคุกนะต้องอ่านข่าวว่าวันนี้มีคนไปถวายพระเพลิงเอ้ยมีคนไปถวายพระพรกี่คนกลุ่มไหนสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านน้องวอกบ้านอะไรก็ว่าไปนะมันก็เป็นอย่างนี้นะมันเป็นความสงบเรียบร้อยเป็นประเพณีไปแล้วนะเพราะฉะนั้นฉันไม่กลัวหรอกเพราะว่าไม่มีคนสงสัยหรอกแต่เธอไม่ต้องไปกังวลเรื่องพวกนั้นนะคือที่สำคัญมันเป็นนโยบายประหยัดพลังงานยังไงถึงช่วงนั้นคงก็ปิดโทรทัศน์กันหมดนะประหยัดไฟถ้าคิดดูนะมีโทรทัศน์ตั้งกี่เครื่องใช่ไหมถึงช่วงนั้นก็ปิดโทรทัศน์กันหมดเลยประหยัดไฟได้เท่าไหร่คนก็ได้พักสายตาลูกเมียก็ได้คุยกันนะพ่อบ้านแม่บ้านได้คุยกันปรึกษาหารือนะไม่อย่างนั้นแล้วมันไม่มีเวลาต่างคนต่างไปนู่นไปนี่นะถึงเวลาใครจะไปกินข้าวใครจะเข้าห้องน้ำนะถือว่าอินเทอร์มิชชั่นเธอเข้าใจอินเทอร์มิชชั่นไหมเธอไม่รู้จักมั้งเวลาสมัยก่อนหนังยาวๆเนี่ยนะเขาจะมีช่วงพักหนังนะพักเบรกให้คนไปเข้าห้องน้ำไอ้ข่าวของฉันเนี่ยนะคนไปถวายพระเพลิงถวายพระพรเนี่ยนะมันเป็นช่วงพักช่วงพักใจที่ว่ากลัวโทรทัศน์จะเสียไว้ก็ปิดโทรทัศน์ไปก่อนทำให้โทรทัศน์มันเย็นลงนะอันนี้มันเป็นนโยบายเธอไม่เข้าใจคือไม่ใช่เขาไม่ชอบคุณป้าพอเห็นคุณป้าออกทีวีแล้วไปเข้าห้องน้ำเหรอฮะมันไม่ใช่เขารู้อยู่แล้วเขาจะดูไปทำไมเนี่ยไอ้ที่เรารู้ว่ามันจะไปต้องดูแต่ว่ามีคนไปถวายอยู่แล้วมันจะงานมันก็ต้องมาไม่มาไม่ได้ถ้าไม่มาอดเลื่อนขั้นนั่นยังไงมันก็ต้องมาแต่ก็เป็นที่น่าสังเกตนะครับว่าช่วงเวลาที่ใกล้จะถึงวันเกิดคุณป้าอย่างเงี้ยก็คือคุณป้าก็จะชอบให้เอาเรื่องราวเก่าๆของคุณป้าเนี่ยเอามารีรันซ้ำรีรันซ้ำคุณป้าคิดอะไรครับมันเป็นเรื่องจำเป็นในเมื่อตัวฉันเองยังอยู่ไอซียูอยู่เลยจะให้ฉันออกไปเดินได้ยังไงใช่ไหมครับแล้วถ้าทำไปแล้วให้ประชาชนสำนึกนะให้ย้ำนะย้ำว่าฉันเคยทำครับเธอไม่เลอะภาพลุงพุ่มชายนะไปขี่โลกขี่ลาแต่สมัยไหนไอ้รถจี๊ปบุกนุ่งบุกน้ำมันนะทิ้งแล้วทิ้งอีกช้าจนฟีมันเปื่อยแล้วเปื่อยอีกเนี่ยนะเพื่อให้ประชาชนจำใส่กระโหลกไม่ใช่นะได้ทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณพระองค์ทรงเหนื่อยยากขนาดไหนไอ้เหนื่อยนี่ไม่ได้มันเหนื่อยยากไปนะเหนื่อยยากที่ไปหาฟีมาฉายนี่แหละเพราะมันเก่าแล้วเก่าอีกชอบแล้วชอบอีกเหนื่อยตรงนี้นะไปทีเดียวแล้วฉายมันทั้งปีทั้งชาตินะเนี่ยมันเป็นความเหนื่อยยากหรือต้องทนอธิบายว่าทำไมต้องเอามาฉายอีกเมื่อยังเธอนี่ถามว่าทำไมต้องฉายแล้วฉายอีกเพราะว่าสำคัญที่สุดคือว่าตัวจริงอยู่ ICU นะตัวจริงเนี่ยเดินไม่ได้ครับปากหัวต้องคอยปัดกลัวเป็นวันมันเข้าปากเธอมีหรือไงใช่ไหมตอนที่ประยุทธ์เข้าเป้านะปากหัวต้องมีคนคอยพัดให้เป็นวันเข้าปากเนี่ยแล้วจะให้ไปทำอะไรต่อได้และขนาดหุบปากก็หุบปากไม่ได้เลยเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นนี่คุณป้าทีนี้มันมีที่ว่าพี่น้องเขาคุยกันนะครับคือเขาบอกว่ามันมีนักวิทยาศาสตร์กลุ่มหนึ่งที่ว่าเอาตัวยาตัวหนึ่งมาแล้วก็มาทดลองกับหนูแล้วผลปรากฏว่ามันทำให้หนูเนี่ยมันมีเซ็กซ์เพิ่มขึ้นทีนี้เนี่ยคุณป้าเนี่ยก็ให้นักวิทยาศาสตร์กลุ่มนั้นเนี่ยเอามาทดลองกับตัวเองผมถามจริงว่าคุณป้าคิดอะไรถึงยอมให้เขาเอามาทดลองกับตัวเองคือป้าลองทุกอย่างนะอาจารย์ที่ไหนดีนะอาจารย์ที่เธอเคยดูโทรทัศน์ไหมที่มันเอาไข่มาแล้วก็ตอกข้างในไข่มีตะปูมีผมมีอะไรดำๆเนี่ยนะครับป้าไปมาหมดแล้วไปมาหมดนะเป่าน้ำมนต์
ฉกหนังควายเข้าท้องอะไรนะทำนะจังงังนะหน้าทองสาลิกาลิ้นทองป้าไปมาหมดแล้วตาทุกโลกับหนูกับแมวกับช้างม้างูควายป้าไปมาหมดแล้วป้าต้องลองทุกวิธีทางแต่ที่ว่าทดลองกับหนูแล้วมีเซ็กมากขึ้นป้าคิดว่ามันไม่ได้ผลเพราะป้ามีเซ็กมากอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันจะทดลองยังไงมันก็เหมือนเดิมนะฮะป้าเลยให้เขา